สวัสดีครับวันนี้พามาที่โครงการของแสนสิริ The Move บางแคที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับเนื่องจากว่ามีเสียงก่อสร้างดังก็เลยเอามาจอดตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ตรงบางแคเดินเข้ามาจากตรงนู้นอยู่ติดกับโลตัสนะครับประมาณ190-200เมตรแต่ว่าต้องเดินไปที่สถานี MRT บางแคอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหลังดีกว่านะครับว่าเขาก่อสร้างไปถึงไหนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับโครงการ The Move บางแคของแสนสิริโทร1685นะครับตอนนี้ทำงานมาแล้ว235วันนะครับ อาคารพักอาศัยนี่เขาก็มีป้ายมีอะไรต่างๆนี่เราไม่เข้าไปนะครับบริษัทจิรธนาก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาอันนี้ก็เครนนะครับอันนี้ก็ครบขึ้นครบแล้วขึ้นครบแล้ว8ชั้นนะครับนั่น8 7นะครับ6 5 4 3 2นะอันนี้2 3 4 5 6 7 8ครบแล้ว8ชั้นนะครับโอเคอาจจะภาพอาจจะดูสว่างโล่งใบไลท์ไปหน่อยนั่นเขากำลังทำห้องผมอยู่นั่นครับผมนั่นนี่ห้องริมเลยนี่พี่กำลังทำอยู่นั่นห้องผมนะครับนี่เขากำลังทำยิงซิลิโคนอยู่เป็นห้องวันเบสพลัสอันนี้ชั้น2แล้วก็อันนี้ชั้น3วันเบสพลัสใช่เนี่ยครับเป็นโครงการเดียวของแสนสิริที่เขาทำวันเบสพลัสนะครับตรงบางแคนี่พามาดูท่านจะได้ยินเสียงนะครับอันนั้นเป็น MRT สายสีน้ำเงินบางแคต้องเดินไปทางนี้นะฮะทางเบสบีฟแล้วก็ตรงนี้ถนนนี่เดี๋ยวเขาซ่อมอีกทีอันนี้เป็นถนนส่วนบุคคลที่ผมได้ยินว่าทางแสนสิริเขาจะอุทิศนะครับหรือว่ายกให้เป็นถนนสาธารณะนะครับแล้วอันนี้ก็คือ Lotus บางแครั้วติดกันเลยนะครับสะดวกมากอันนี้สำหรับเนี่ยจุดเด่นนะของโครงการนี้นะครับก็คือความสะดวกสบายตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์ท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่อยู่รั้วติดกับโลตัสติดกันอย่างนี้เลยครับท่านครับนี่ครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้เขาก็เว้นตามระยะนะครับเนี่ยข้างหลังนะฮะเขาก็อันนี้เป็นโทนสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นพรีแคสต์นะฮะก็ลงมาก็ปักลงมาเนี่ยนะครับนี่ข้างในตรงนู้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นที่ของแสนสิริเขาอีกนะครับเห็นลือๆว่าอาจจะขึ้นเดอะเบสแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับจริงๆโครงการนี้ผมว่าราคาดีมากแต่ไม่มีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีพวกส่วนกลางน้อยพอสมควรแต่ก็แลกกันมาได้เรื่องราคาที่ดีนะครับแต่ท่านก็จะต้องเสียสละนิดนึงเขาบอกเขามีรถให้คือท่านต้องเดินตรงนี้หน่อยนะครับเดินแล้วก็ไปขึ้น MRT สีน้ำเงินอันนี้เทคเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเทคหนึ่งเปิดมาอันนี้ออฟฟิศนะครับตอนนี้เขาปิดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเปิดอีกรอบนึงนะครับนะฮะเสียงปงปังปงปังอยู่นะครับเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็น1เบสหมดเลยครับ1เบสแล้วก็มีตรงเนี้ยเนี่ยครับอันนี้ชั้น3ที่ผมผ่อนดาวไว้นะครับที่เป็น1เบส plus อันนี้ชั้น2นะครับ3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับแต่ว่ามันแพงอ่ะยิ่งสูงมันก็ยิ่งแพงก็มีปัญญาแค่ชั้น3นี่แหละครับนะฮะก็มันเข้ามาลึกแล้วได้ความกว้างอย่างนี้หลังๆเนี่ยสังเกตนะฮะถ้าโครงการหันมาด้านนี้นะในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันเงียบสงบหน่อยเพราะหันหลังให้กับรถไฟฟ้าครับนะหลังๆนี่เฮ้ยรถไฟฟ้าเสียงมันดังเหมือนกันไว้แต่มันก็ได้วิวนะฮะแต่พอหันมาด้านนี้ปุ๊บฮะท่านผู้ชมฮะมันก็จะได้ความสงบเพราะตรงนั้นคือคลองครับเห็นไหมฮะตรงนั้นคือคลองนี่
นะครับเราเข้าได้แค่นี้เท่านั้นนะฮะเขามีความเป็นวัยรุ่นอยู่พอสมควรฮะมีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็บางคนก็บอกก็ยอมรับตรงๆว่ามันก็คล้ายๆกับห้องเช่านั่นแหละมันเป็นวันเบสแต่เขาก็ทำราคากดมาให้เหมือนกับว่าเฮ้ยซื้อก็คุ้มกว่าไปเช่าเพราะเช่าก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันหยุดชดเชยพอดีวันรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูนะครับวันที่12ธันวาโครงการ The Move Bangkhae by แสนสิรินะครับก็ผมก็เสร็จโครงเขาเสร็จหมดแล้วล่ะ8ชั้นตอนนี้ก็เหลืองานไฟฟ้างานประปางานอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นที่ของเขาอยู่เราจะไม่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะออกแนวเหลืองๆอมเขียวหน่อยๆแต่ละที่ก็จะมีสีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันนะครับดีใจด้วยได้เห็นคนทำห้องเขากำลังไปยาแนวพอดีเลยเนี่ยเขากำลังยาแนวยงบนพอดีเลยเห็นไหมห้องผมเองห้องผมเองนะครับต้องมาดูบ่อยๆครับผมก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแสนสิริ